รายการเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยดีน่าแบล็กไฮโปรตีนอร่อยโปรตีนสูงสุด13กรัมสวัสดีครับซีรีส์ทวงเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงท่าที่เล่นหัวไหล่ให้กลมนะครับเป็นท่า lateral raise ที่หลายๆคนรู้จักกันดีคือใช้ดัมเบลยกแบบนี้แต่วันนี้เราเอาอุปกรณ์พิเศษมาคือ resistance band ซึ่งเป็นยางยืดชนิดหนึ่งวิธีเล่นท่านี้นะครับเรามีเทคนิคพิเศษเขาเรียกว่า21 reps หมายความว่าจะเล่น21ครั้งที่ต่างกันออกไปเกี่ยวกับระยะของการเล่นอันดับแรกระยะที่เราจะเล่นเขาเรียกว่า full range ให้เราเหยียบยางไว้อย่างนี้จากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาฟึบมาถึงตรงนี้มาสุดแล้วก็ลงฟึบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังบริหารกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ในลักษณะที่มี3 range of motion ด้วยกัน range ที่1คือแบบสุดมันยกจากข้างล่างขึ้นมาสุดข้างบนเขาเรียกว่า full range ก็ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นพัฒนาเต็มที่แต่บางคนพอทำ full range แล้วอาจจะมีปัญหาคือเล่นเราไม่ค่อยโดนหรือ full range แล้วโดน trapezius หรือดอกคอนเราก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยการเล่นท็อปเพื่อให้โฟกัสกล้ามเนื้อมัดหัวไหล่ด้านข้างได้มากขึ้นพอ7 full range แล้วให้ทำ7ที่เขาเรียกว่า top half หรือว่าใน range ที่สุดของมันนั่นคือตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเรามีจุดพีคมีแบบเล่นเต็มเรนจ์แล้วก็ยังเหลือจุดข้างล่างตรงนี้ถ้าใช้ดัมเบลแรงน้ำถ่วงของดัมเบลมันถ่วงลงล่างผมสามารถถือดัมเบลไว้อย่างนี้ได้ค่อนข้างนานโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นถึงแม้เรายกขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวก็ตามแต่ดัมเบลเนี่ยมันจะหนักสุดตรงนี้ดังนั้นเราก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยการเล่นเรนจ์นี้เนี่ยด้วยยางเพราะว่ายางเนี่ยแรงมันดึงเข้าข้างในเราก็จับแคบๆลักษณะนี้แขนตรงล็อกแขนไว้แล้วก็ดึงออกมาค้างไว้แป๊บนึงให้รู้สึกว่าหัวไหล่กำลังทำงานนะครับถ้าเกิดอยากให้ท้าทายมากขึ้นนะครับก็สามารถเพิ่มความหนาเช่นทบยางเป็น2อันแล้วก็จับกว้างนิดนึงประมาณนี้ก็จะสามารถเพิ่มความยากขึ้นได้นะครับสำหรับเทคนิควันนี้นะครับอยากให้ใช้น้ำหนักที่เบาหมายความว่ายางต้องเป็นเส้นที่ไม่หนาเกินไปเพราะว่าถ้าหนามากแบบนี้เราจะต้องเก่ง trapezius ช่วยหรือว่าใช้แรงเหวี่ยงช่วยออกมาซึ่งมันไม่ค่อยได้กล้ามเนื้อเราต้องการเท่าไหร่อีกข้อหนึ่งคือการที่เราเล่นน้ำหนักเบาแล้วจำนวนครั้งเยอะมันทำให้เราสามารถโฟกัสกับแต่ละเรปได้หลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าเล่นเบาแล้วเล่นจำนวนครั้งเยอะมันเบาเกินไปมันง่ายถ้าเราเล่นเร็วง่ายแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเล่นช้าๆมีการโฟกัสคอนโทรลกล้ามเนื้อทุกครั้งที่เล่นเราก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราต้องการมากขึ้นแบบนี้จะเป็นการแก้จุดด้อยสำหรับคนที่หัวไหล่ไม่กลมลองทำอย่างนี้ดูอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งสำหรับช่วงแรกทำแค่1เดือนถ้าทำอย่างนี้ประกอบกับโภชนาการที่ดีหัวไหล่เราพัฒนาแน่นอนครับสำหรับรายการเอพิโซดนี้ต้องขอขอบคุณดีน่าแบล็กไฮโปรตีนใหม่1กรัมมีโปรตีน13กรัมเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเติมพลังหลังยกเวทเสร็จและใครที่ตั้งใจจะกินเจช่วงเทศกาลกินเจปีนี้สามารถใช้เป็นตัวช่วยได้ครับ